สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับมาสเตอร์อีกครั้งนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์สากลอารยธรรมตะวันตกสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาสเตอร์จะนำนักเรียนทุกคนไปศึกษาความน่าสนใจของอารยธรรมโรมันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปศึกษาเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับหากกล่าวถึงอารยธรรมโรมันนะครับทุกคนก็คงจะนึกถึงคำกล่าวที่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวคำกล่าวนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นจริงตามที่กล่าวเพราะว่าจักรวรรดิโรมันนะครับมีความยิ่งใหญ่มากในยุคโบราณแต่กว่าจะเป็นมหาอำนาจชื่อครองโลกได้นั้นนะครับต้องใช้เวลานานมากกว่า500ปีกันเลยทีเดียวจากจุดเริ่มต้นเป็นเมืองเล็กๆริมแม่น้ำไทเบอร์บนคาบสมุทรอิตาลีโรมันค่อยๆสั่งสมกำลังและต่อสู้ขยายดินแดนเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาจักรวรรดิที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคโบราณได้อีกทั้งยังได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับชาวตะวันตกและชาวโลกอีกมากมายนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาสเตอร์ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจของอารยธรรมโรมันโดยรวบรวมไว้เป็นเรื่องเด่นประเด็นน่ารู้ซึ่งมีเรื่องเด่นอะไรบ้างนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องเด่นที่1แหลมรองเท้าบูทอารยธรรมโรมันนะครับมีจุดกำเนิดที่คาบสมุทรอิตาลีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปมีลักษณะเป็นแหลมรูปร่างคล้ายรองเท้าบูทที่ยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอันนี้ผลทำให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับดินแดนอื่นๆนะครับเช่นเอเชียไมเนอร์ยุโรปตอนใต้และดินแดนรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกานะครับส่วนลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขานะครับส่วนบริเวณที่ราบมีน้อยจึงทำให้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยู่อย่างกระจัดกระจายเป็นชุมชนเล็กๆพื้นที่การเกษตรมีไม่มากนักนะครับแต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นนะครับบริเวณดังกล่าวไม่สามารถรองรับการเกษตรที่ขยายตัวได้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวโรมันนะครับขยายดินแดนไปยังดินแดนอื่นๆเรื่องเด่นที่2กองทัพโรมันผู้เกรียงไกรกองทัพโรมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมการขยายอิทธิพลของจักรวรรดิโรมันกองทัพโรมันมีชื่อเสียงมากนะครับในด้านความสามารถและประสิทธิภาพในการรบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการจัดองค์กรภายในกองทัพที่ดีเยี่ยมและการฝึกฝนทหารให้มีประสิทธิภาพการมีวินัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บทลงโทษที่รุนแรงนอกจากนี้นะครับความเข้มแข็งของกองทัพยังรวมถึงความรับผิดชอบของทหารแต่ละคนอีกด้วยเรื่องเด่นที่3กฎหมาย12โต๊ะนักปราชญ์ชาวโรมันนะครับได้รวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรดังที่รู้จักกันในนามกฎหมาย12โต๊ะความโดดเด่นของกฎหมายนี้นะครับก็คือความทันสมัยเพราะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับโครงสร้างการปกครองที่เปลี่ยนเป็นระบอบจักรวรรดิและสภาพแวดล้อมของประชาชนในทุกส่วนของจักรวรรดินะครับกระบวนการยุติธรรมที่ยึดเป็นแบบอย่างปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาทุกคนนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดจริงกฎหมายโรมันเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นแม่แบบสำหรับกฎหมายในโลกตัวต่อมานะครับเรื่องเด่นที่4สถานบันเทิงโคลอสเซียมโคลอสเซียมเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมนะครับเริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเชียนแห่งจักรวรรดิโรมันและสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัสในคริสตศตวรรษที่1โคลอสเซียมนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างจากยุคโรมันโบราณที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมเพื่อที่ผู้ชมจะได้ใกล้ชิดกับนักกีฬามากขึ้นเนื่องจากเคยเป็นสนามประลองมาก่อนนะครับบริเวณใต้ดินของโคลอสเซียมจึงมีห้องคุมขังนักโทษหลายร้อยห้องรวมถึงมีกรงสำหรับใช้ขังสัตว์ป่าดุร้ายที่เอาไว้ใช้สำหรับการประลองการต่อสู้ที่บริเวณชั้นใต้ดินอีกด้วยนะครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับสนามประลองแห่งนี้ยังมีทางระบายน้ำที่ดีเยี่ยมที่สามารถป้องกันไม่ให้น้ำขังในสนามหากเกิดฝนตกซึ่งเป็นต้นแบบของการออกแบบสนามกีฬาอื่นๆในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเรื่องเด่นที่5ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
จักรวรรดิโรมันแผ่อาณาเขตกว้างไกลมากนะครับครอบคลุมตั้งแต่คาบสมุทรไอเบียเรียทางตะวันตกถึงดินแดนตะวันออกกลางทางตะวันออกเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับชาวโรมันจึงสร้างถนนโรมันขึ้นซึ่งถนนนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตและมีหลักบอกระยะทางไว้ด้วยนะครับเพื่อเชื่อมต่อเมืองต่างๆในจักรวรรดิถนนทุกสายนะครับล้วนมีทิศทางมุ่งสู่กรุงโรมทั้งเส้นดังนั้นนะครับไม่ว่าคนจะอยู่ส่วนใดของแผ่นดินโรมันคนก็สามารถเดินทางมายังกรุงโรมเมืองหลวงได้ทั้งหมดเลยนะครับจนมีคำขวัญที่ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมเรื่องเด่นที่6ภาษาละตินภาษาละตินนะครับนับเป็นอารยธรรมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนในปัจจุบันได้รับมาจากชาวโรมันโดยภาษาละตินนะครับเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันและก็ชาวคริสต์นะครับแม้ต่อมาจักรวรรดิโรมันนะครับจะเสื่อมสลายไปแล้วแต่ภาษาละตินนะครับก็ยังเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในหมู่ผู้ส่งความรู้ในประเทศต่างๆในยุโรปในปัจจุบันนี้ทั้งแพทย์และก็นักวิทยาศาสตร์นะครับยังคงใช้ศัพท์ทางวิชาการเป็นคำละตินและยอมรับว่าภาษาละตินเป็นศัพท์ที่ใช้กันทั่วโลกเรื่องเด่นที่7ศัลยกรรมซีซ่าชาวโรมันมีความสามารถในหลายๆด้านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์คือมีความสามารถในการทำศัลยกรรมหรือการผ่าตัดเพราะชาวโรมันนะครับได้มีการผลิตครีมและปากคีบเพื่อช่วยในการศัลยกรรมผ่าตัดจึงสามารถผ่าตัดท่อนทอนซิลคอพอกนิ้วและผ่าตัดทำคลอดหน้าท้องนะครับซึ่งมีความเชื่อกันว่าทารกคนแรกที่คลอดด้วยวิธีนี้ก็คือจูเลียซีซ่าผู้เป็นทั้งรัฐบุรุษและแม่ทัพคนสำคัญของจักรวรรดิโรมันจึงเรียกการผ่าตัดแบบนี้ว่าการผ่าแบบซีซ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความน่าสนใจที่เกี่ยวกับอารยธรรมโรมันนะครับแต่อารยธรรมโรมันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้มาสเตอร์คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับนักเรียนไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเด่นประเด็นน่ารู้อื่นๆอีกต่อไปสวัสดีครับ